งวดเข้ามาทุกทีแล้วครับกับการแข่งขันเพื่อค้นหาเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยและโจทย์เพลงก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆโจทย์ในวันเสาร์นี้พวกเขาต้องร้องคนละ2เพลงด้วยกันก็คือโจทย์เพลงป๊อปแดนซ์และป๊อปช้าซึ่งในวันอาทิตย์ก็จะเหลือผู้แข่งขันเพียงแค่4คนเท่านั้นครับแต่จะเป็นใคร4คนที่ได้ไปต่อการตัดสินใจอยู่ในมือคุณครับคุณสามารถส่งคะแนนโหวตมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามได้หมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งเข้ามาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบหลังจากนั้นกดโทรออกส่วนใครจะร้องเพลงอะไรกันบ้างเราไปชมการเลือกเพลงกับโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้ของพวกเขากันครับหลังจากลูกทุ่งผ่านไปเป็นไงบ้างครับหาตัวเองเจอยังครับเหมาะไหมเป็นลูกทุ่งได้ไหมคงไม่ไหวครับไม่ไหวเหรอทีนี้มาถึงรอบต่อไปรอบต่อไปต้องร้อง2เพลงนะครับก็คือจะร้องเพลงเร็วที่เป็นแดนซ์เพลงหนึ่งซึ่งต้องมีเต้นด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กตาจะจัดการให้นะครับกับอีกเพลงหนึ่งคือเพลงช้าเพลงป๊อปช้านะครับก็คือมาว่ากันตรงแดนซ์ก่อนนะครับเซนเลือกมาอยู่หลายเพลงอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เท่าที่พี่มองดูเนี่ยเพลงที่ตัดทิ้งไปได้เลยคือเพลงลูกกรุงนะครับเพราะมันไม่ใช่แดนซ์เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเพลงอื่นๆเนี่ยด้วยวิธีการร้องที่เราอยากจะคือมันน่าจะร้องซื่อๆตรงๆนะครับก็เลยคิดว่าโอละหนอ My Love เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีมูฟมีอะไรต่างๆด้วยเงี้ยนะพี่ลูกตาก็แบบสามารถดีไซน์ท่าอะไรต่างๆได้คือเพลงเร็วคือมันบังคับเป็นแดนซ์นะครับเซนก็เลยไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ที่รู้จักก็จะเป็นเพลงแบบว่าแบบเดิมๆอ่ะครับที่เขาที่คือมีคนร้องเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่โอละหนอ My Love สนใจมั้ยก็สนใจครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดแล้วลองให้ฟังนิดนึงนะครับใช่ไหมฮะขอรับโอ้โอ้ละนอน้องรอดีดีเรื่องแผ่นอย่างนี้ต้องใช้เวลาฉันก่อนจะมีกันไว้คุณไม่นี่ไปไกลตาที่จะกลับมาหาอีก3ปีเพลงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตาครับน่ารักน่ารักดีพี่แมวครับก็ห่วงมันทำเยอะๆครับทำเหมือนกันครับไหวไหมเซนก็ห่วงเรื่องรอเรือรอลิงอะไรอยู่นะปัญหาหลักของหนูต้องร้องให้เหมือนอย่างร้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะร้องชัดเจนอ่ะต้องฝึกใช้เวลาเยอะมากถูกไหมใช่ครับนานมากคือเซนหนักที่สุดที่อยู่กับกูคิดว่าโอเคไหมครับน่าสนใจคือข้อดีของเพลงนี้คือเนื้อหามันมีลูกเล่นน่าจะมีแบบกับแดนเซอร์มาช่วยร้องมาเป็นเหมือนกับกึ่งๆละครเวทีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยร้องจีบแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคโอเคถ้างั้นเพลงแดนซ์เป็นเพลงโอละหนอ My Love นะครับทีนี้มาเพลงช้าบ้างก็เลยคิดว่าอย่างแรกคือพอเลือกเพลงพี่เบิร์ดไปแล้วเนี่ยเพลงช้าเลยไม่อยากให้ร้องพี่เบิร์ดนะครับก็เลยตอนนี้มันมีอยู่2เพลงที่น่าสนใจคือเพลงเติมไม่เต็มกับอย่าฝากความหวังถ้า2เพลงนี้ชอบเพลงอย่าฝากความหวังมากกว่าละงั้นอย่าฝากความหวังเพราะมันก็เพราะดีเหมือนกันสิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเองเพราะว่าเพลงที่เลือกไปก็ชอบหมดอะครับก็ที่ตั้งไว้ก็คืออยากให้มันแบบเศร้าไปเลยครับก็อยากดูแบบเศร้าๆไปเลยแบบให้ฟีลลิ่งอะไรอารมณ์อะไรอยู่ในตรงนั้นเลยครับใจวุ่นวายสิ่งที่ให้เธอไปก็อยากลองดูว่าถ้าเศร้าแบบสุดๆมันจะเป็นยังไงอย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไปเพราะฉันไม่ได้ดีทุกอย่างที่ควรจะต้องรออย่าฝากความฝันก็กังวลนะครับก็กังวลเรื่องวิธีร้องใหม่อยู่ครับเพราะยังจับไม่ค่อยได้จริงๆตอนนี้อยู่ในขาลงอยู่ครับจากที่ผลงานที่ออกมามันก็ลงจริงๆครับมันดรอปลงจริงเพียงพอโอเคชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมครับเดี๋ยวว่าลองเพลงเติมไม่เต็มนะครับก็ลองดูก็ได้เหตุใดตามที่เธอไม่เคยเต็มเอาใจเธอไม่เคยพอถึงฉันท้อฉันจะรอต่อไปเพลงนี้เ
้วดีกว่าเพลงที่แล้วดีกว่าครับเพลงที่แล้วดีกว่างั้นก็พี่ว่าอย่าฝากอย่าฝากของหวานดีกว่าคือโอเคไหมครับครับนะก็ลองดูแต่ไงมีจังหวะมีดนตรีเพิ่มหน่อยแล้วกันพี่ว่าโอเคนะครับงั้นตกลงของเซนนะครับเพลง Dance เร็วเป็นโอละหนอไมเลิฟเพลงป๊อปช้าเป็นอย่าฝากความหวังนะครับครับโอเคขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ